มือปราบสัมภเวสีคุณกล้วยช่วยพี่ๆแจ้งไปอ่ะกล้วยมากี่ปีแล้วก็พฤษภาคมนี้ครบ2ปีค่ะตามสวัสดีครับคุณตาปวดคอไหมครับปวดคอไหมตลกที่ปวดตลกที่ปวดมันใช่ตัวแกเลยอ่ะแบบผมแย่ก็จะบื่นนะคุณตาคุณตาทานข้าวอย่างครับเนี่ยทานได้ไหมครับเอานู้นเป็นมะเร็งที่ขอแล้วแกทานข้าวได้เลยได้คือเนี่ยข้าวยังกินอย่างนี้ได้เลยใช้ปั้นเอาแล้วแกไม่เจ็บคอแล้วครับเขาเอาแล้วหมอเขาไม่ได้รักษาให้ใช่ไหมเขาหมอจะรักษาให้ถ้าเขาไม่ยอมไปเอาทำไมคุณตาถึงไม่ให้หมอรักษานะครับทำไมคุณตาถึงไม่ยอมให้หมอรักษานะครับตอนนั้นเขาไม่มีแรงเขาไม่มีแรงเขาเลยไม่ไปอ๋อแล้วแกก็ไม่ยอมรักษาใช่นานอย่างครับเนี่ยก็พฤษภาเนี่ยครบ2ปีพอดีเอาแล้วคุณตาหลุมไม่ว่าคุณตาตายไปแล้วฟื้นแล้วใช่คุณตาเคยตายแล้วฟื้นแล้วครับครับตายไม่ตายมันวุบไปพักอ่ะเอาแล้วคุณตาหลุมไม่ว่าคุณตาไปไหนมาคุณตาหลุมไหมครับว่าคุณตาไปไหนมาตอนที่ตายอ่ะเขาไม่หลุมเลยแล้วมันหลุมซึ่งยังไงครับตอนนั้นอ่ะเลยบอกเราหลุมไปเฉยหลุมไปเฉยประมาณกี่นาทีครับก็ไม่รู้ครับไปแล้วเดินได้แกเดินไวไหมเดินไม่ได้แล้วค่ะเลยพอเข้าห้องน้ำเหรอครับคือเราให้คำสั่งเพื่อนแล้วเราเช็ดเอาคือพ่อแม่พี่น้องเขาดูเขาน่ะอยู่เนี่ยเนี่ยคือเราคุยกันรู้เรื่องใช่ไหมรู้เรื่องแล้วเพราะคือพ่อคุยกับพ่อรู้เรื่องใช่ไหมบอกเขาว่าไงครับว่าบอกว่าจะให้หมอมารักษาให้แต่ก็ไม่เขาก็ไม่ว่าอะไรกูว่าเขาคือเขาอยากอยู่มากกว่าทำไงครับคือพี่คุยกับเขาว่าไงคือบอกว่าเดี๋ยวหมอปาคือหมอปาจะมารักษาเขามาช่วยเขาเขาก็รู้เรื่องเขาก็ยอมรับเออเขารู้ไหมว่าทำไมมันมีอะไรแปลกคือเขารู้ไหมทำไมเขาไม่รู้เขาไม่รู้แล้วพ่อรับได้เหรอได้รับได้ผมเข้ามาผมใหญ่มากเพราะว่าแกเป็นมันทรมานอย่างที่เราเห็นเนี่ยแหละรับได้นั่นผมขอแฟนซินได้ดิแต่ขอพระพุทธรูปองค์ละหมอปลาให้คนในครอบครัวเตรียมพระพุทธรูปและสายสิญเพื่อใช้ในการประกอบพิธีในครั้งนี้ครับตอนนี้พี่ต้องไปขออโหสิกรรมให้กับดวงวิญญาณที่อยู่ตัวหมอปลาได้บอกให้คนในครอบครัวกล่าวอโหสิกรรมให้กับคุณปู่ทีละคนไปเอามือไปจับมือเขาเนี่ยครับจับมือเนี่ยขอโทษนะจับมือเนี่ยนะแล้วก็กายกรรมวจีกรรมมโนกรรมอโหสิกรรมทีละคนนะครับอ
จู่ๆคุณปู่ก็ร้องไห้ออกมาครับบรรยากาศในการทำพิธีเต็มไปด้วยความโศกเศร้าท่าทางที่คุณปู่แสดงออกมานั้นทำให้คนในครอบครัวเสียใจถึงขนาดกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่เลยครับหนูเอาสายสินคล้องศีรษะเลยเก่ารอกครับผมตาเนื้อนะครับเนื้อนะครับเมื่อทุกคนกล่าวอโหสิกรรมเสร็จหมอปลาจึงให้คนในครอบครัวโยงสายสินบนศีรษะคุณปู่แล้วหมอปลาก็เริ่มทำพิธีครับแล้วพี่ตีสบายของมันพี่เขานั่งเกี่ยวหนึ่งครับคุณตากายกรรมวจีกรรมมโนกรรมโหสิกรรมนะครับเดี๋ยวผมขอส่งหมดนี้นะครับคุณตากวดน้ำให้กับดวงวิญญาณน้องกันหน่อยครับดวงวิญญาณที่ว่าเขามาขอคุณตาอยู่ได้ไหมก็นโมทราบจบอะไรไหมครับเดี๋ยวผมจะแหละคุณตาเอานิ้วจิ้มน้ำหน่อยครับจิ้มน้ำครับจิ้มครับนะโมตัสสะพระขวัตโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระขวัตโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะข้าพเจ้าขอติดสังคมที่กับพระจักรพรรดิในวันนี้จงสำเร็จแก่ดวงวิญญาณทุกข์ทุกการที่สิ้นที่ในร่างกายของทุกตาคนนี้ห้วยพันธุ์ลายนี้จงประสบนี้ที่ข้าพเจ้าได้เป็นบุญแห่งร่างนี้ห้วยพันธุ์ลายทุกคนน้องเอาไปเขียนที่คนทำไมกำนิดนึงครับหน้าบ้านนู้นน่ะตามไปก็ได้กำเพชรนะครับไม่ได้สร้างเท้าอ่ะขอทูบดอกนึงครับจุดเดี๋ยวผมด้วยครับแล้วก็จุด16ดอกตรงนี้ครับกลางแจงนะครับพี่ฮะนั่นแหละใส่เถอะใส่เลยพี่จุดทูบ16ดอกตรงนี้แต่ก็เถียนซองเล่มตรงกลางแจกขันน้ำมนต์นะพี่ขอเทียนนะครับเทียนจุดหนึ่งจุดหนึ่งโบแบบเตาขอโทษนะครับนักโมตัสสะพระขวัตโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนักโมตัสสะพระขวัตโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะเดชะบรมทิสงครามมาอยู่ณเกศ9แห่ง9พระเจ้าผู้จะตั้งธรรมสถานพระสงฆ์พระสุตพระวินัยพระอภิธรรมพระธรรมฐานพระธรรมมูลทั้ง8มูลสิกขาพระธรรมฐานจบทั้งพระไตรปิฎกทั้งกายยาวครับเขาบอกว่าเขาจะไปแล้วอะไรเงี้ยเขารู้ตัวที่จะต่อยเขาแค่เพื่อนแค่นี้แค
ก็ถ้าเขารักกระทืบนะไม่เกี่ยวนะหมดเลยนักโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนักโมเที่ยงไหนวะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนักโมตัสสะแต่ก่อนนี้แหละก็เหมือนเขานิ่งๆนะเออที่เรานั่งคุยกันอ่ะไปอาร์ตพี่เออท่านเนี่ยมันมีวัดอะไรใกล้ๆไหมวัดนั่นแหละมีพี่เอาอันเนี้ยไปเดินเวียนนะทวนเข็มนาฬิกา3รอบพอเสร็จแล้วพี่มาบ่ไหมยังไงนะทวนเอาเนี่ยทวนเข็มนาฬิกาในโบสถ์อ่ะทวนเมื่ออธิบายพ่อฟังพ่อไม่เข้าใจทวนเข็ม3รอบพอทวนเสร็จปั๊บก็เอาอันเนี้ยไว้ในโบสถ์ในโบสถ์ขยายเข้าเลยแค่เข้าแค่กำแพงเข้าทวนเข็มนาฬิกา3รอบทวนเข็มทวนย้อนกลับไปทางซ้ายย้อนกลับซ้ายพอต้องวัดซ้ายเมื่อหมอปลาทำพิธีเสร็จก็ให้คนในครอบครัวนำกรวยดอกไม้ไปไว้ในโบสถ์และให้คุณโบนำน้ำมนต์มาประพรมบริเวณที่คุณปู่นอนเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นพิธีในวันนี้ครับโอเคครับคุณตาหนองเลยครับครับผมเลยใช่ป่ะคะครับตามไปแล้วมองไปแล้วดูสิครับในเรื่องที่ว่าพี่เขาคิดว่าคนป่วยที่บาดเขาเนี่ยมันอาจจะมีสิ่งที่ว่าเราหมอเห็นเนี่ยมาใส่หลักป่วยแต่ทำไมคนป่วยเนี่ยได้ทนตัวทรมานคือมันว่าไม่ยอมละสังขารนะครับการตายหรือฟื้นเนี่ยทางวิทยาศาสตร์หรือว่าทางไสยศาสตร์เนี่ยเราก็ไม่สามารถที่ว่าเป็นตัวชี้วัดได้ว่ามันเกิดจากสาเหตุไหนแต่ที่ว่าเราได้มาทำพิธีกรรมของเนี่ยเพื่อเราให้ครอบครัวของผมเนี่ยเขาได้เกิดความสบายใจมากว่าที่เราจะทำให้ตัวของคนในครอบครัวเนี่ยกลัวด้วยความว่าระแวงว่าคนป่วยเนี่ยไม่ได้เป็นตัวเองครับสิ่งที่เขาเข้าใจว่ามีอะไรแปลกๆนะมันอาจจะคิดแต่สองทางอีกทางนึงคิดอาจจะคิดว่าเมื่อคนป่วยเนี่ยเขาป่วยเป็นโรคมะเร็งนะในการเชื่อเป็นมะเร็งเนี่ยมันก็ทำให้พลังของป่วยเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเท่ากับแต่การที่ว่าเชื่อของมะเร็งเนี่ยมันกำเริบไหมครับก็ทำให้คิดว่าคนในครอบครัวเนี่ยอาจจะทำให้คิดว่ามีวิญญาณเนี่ยมาอยู่ในร่างกายนั่นคือทางไสยศาสตร์แต่ทางวิทยาศาสตร์เนี่ยการป่วยโดยโรคเนี่ยเมื่อตัวมะเร็งมันไปเป็นระยะสุดท้ายเนี่ยการกระจายของเชื้อมะเร็งเนี่ยก็จะทำให้ร่างกายของพวกเราเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปนิดนึงนะครับก็คือมันคิดแต่ทั้งสองทางแต่สิ่งที่ว่าผมเข้ามาสัมภาษณ์ได้เนี่ยผมก็ได้การต่อต้านเนี่ยมันก็มีส่วนหนึ่งที่ทำให้ดวงวิญญาณทั้งหลายที่มีที่จุติเนี่ยและมีร่างกายของแกแม้กระทั่งตัวของคนป่วยเองเนี่ยแกก็ยังยอมรับว่าแกมีวิญญาณอยู่ในตัวครับเมื่อร่างกายคนเราเนี่ยมันอ่อนแอหรือว่าเกิดโรคหายใจเจ็บที่โรคลายเนี่ยก่อนจะสิ้นสังขารทั้งหลายเนี่ยดวงวิญญาณเล่ห์หลอนทั้งหลายเนี่ยที่เปลี่ยนสมบูรณ์สีเนี่ยมันก็จะมาเข้ามีร่างกายคนนั้นก็ทำให้ร่างกายของเขาเนี่ยเกิดความทุรนทุรายได้ไงครับสภาพเป็นเงี้ยมันเกิดจากตัวของโรคมากฟ้าและก็เขาก็ไหวถึงทำให้ร่างกายแกอ่อนแอแต่บางครั้งเนี่ยที่ร่างกายแกมีกำลังมากขึ้นเนี่ยมันก็เกิดจากสิ่งที่หนอมาเห็นนะที่คนในครอบครัวเนี่ยยังวาดกลัวอยู่แม้กระทั่งคนในครอบครัวเองเนี่ยก็ยังไม่พบเจอว่าทำให้คนป่วยเนี่ยถึงแม้จะจิตผิดแปลกแม้จะฟ้าว่าถ้ามันมีคนในครอบครัวของเราเนี่ยเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยเราพยายามเราเป็นลูกหลานเนี่ยเราเป็นลูกเนี่ยเราเป็นผู้ใหญ่ตระหนักที่เจ็บป่วยเนี่ยเราต้องดูแลตอนที่เขาไม่ช่วยอยู่
ไม่ใช่ว่าเข้าใต้เราเท่ากระดูกของผมมาดูแลมาดูแลไม่ได้ต้องทำให้เขาดูแลตอนที่ว่าเขายังมีลมหายใจยาทำรังตอนเขามีลมหายใจเพราะฉะนั้นมันไม่เกิดประโยชน์ไอ้ยาจะฟ้าอีกอย่างว่าการทำความดีเนี่ยเราอย่าเป็นผู้สอนเราต้องเป็นผู้ปฏิบัติเมื่อเราปฏิบัติแล้วเนี่ยไอ้เด็กรูปร่างเนี่ยมันเห็นแล้วปฏิบัติดีเนี่ยมันจะปฏิบัติตามไม่ใช่ว่าสอนให้คนเป็นคนดีแต่ตัวคนสอนทำไม่ได้เสียเวลาสอนเพราะว่าไม่ครับก็รู้สึกสบายใจขึ้นคือเราจะได้ไม่ต้องคือว่าคิดนับคือวิตกกังวลอะไรอย่างนี้ไงคือเรามีความรู้สึกสบายใจทั้งเขาและเราในความเป็นจริงผู้สูงอายุแทบจะทุกคนล้วนมีโรคประจำตัวที่รุมเร้าอยู่บางรายอาจร้ายแรงถึงขั้นเสียชีวิตช่วงเวลานี้เองอาจทำให้จิตใจของพวกเขาย่ำแย่แต่ถ้าเรายังคงอยู่เคียงข้างคอยให้กำลังใจและไม่ทอดทิ้งในยามเจ็บไข้ได้ป่วยมันอาจเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยฟื้นฟูจิตใจและทำให้พวกเขามีแรงต่อสู้กับโรคร้ายเหล่านี้ได้ครับสำหรับคุณผู้ชมที่พบกับเรื่องราวลึกลับหรือเชื่อว่าถูกคุกคามจากฝีมือของพูดผีสิ่งเหนือธรรมชาติรายการมือปราบสัมภเวสีอาจจะเป็นอีกทางเลือกที่ช่วยคุณได้สามารถติดต่อรายการได้ตามช่องทางต่อไปนี้เลยครับพิเศษสำหรับแฟนรายการมือปราบสัมภเวสีร่วมกิจกรรมลุ้นรับของที่ระลึกจากรายการกติกาเพียงเขียนจดหมายระบุข้อคิดที่ได้รับจากการชมรายการมาตามที่อยู่ต่อไปนี้หรือโพสต์ข้อคิดที่ได้รับจากการชมรายการพร้อมระบุชื่อตอนมาทางเฟซบุ๊กรายการมือปราบสัมภเวสีเราจะคัดเลือกผู้โชคดีสัปดาห์ละ3รางวัลตั้งศาลทับที่ลางร้ายมาเยือนวิญญาณตามพยาบาลไม่เลิก